เติมอีกสักประมาณ1นาทีนะครับได้ครับครับโอเคครับบ่าย3แล้วเดี๋ยวทีมงานรบกวนกดเรคคอร์ดให้นะครับโอเคเรคคอร์ดเรียบร้อยนะครับเซสชั่นถัดไปนะครับก็เป็นเซสชั่นของผมนะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของStop Unmanaged Device and Untrust Access ด้วยproduct หรือ solution ของทาง Okta นะครับขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมวรชิตนะครับชื่อเล่นชื่อการก็เป็นโซลูชันคอนซัลท์ที่ดูแลเกี่ยวกับโปรดักต์ของทางออคต้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของเจ้าตัวโปรดักต์นี้กันนะครับว่ามันมาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำพวก identity management ได้ยังไงนะครับก็ขอเริ่มเกริ่นนำกันก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าการเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์โมบายเดเวิร์สแล้วก็การใช้งานนะครับพวกแอปพลิเคชันที่อยู่บนคลาวด์เนี่ยนะครับทำให้เกิดจำนวนผู้ใช้งานนะครับเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่ใช้งานแอปพลิเคชันขององค์กรเนี่ยจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งก็เหมาะกับยุคนี้มากเลยในยุคที่หลายๆองค์กรนะครับเริ่มมีการ Work From Home นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะครับแต่ในเรื่องของความสะดวกนะครับมันก็มีในเรื่องของภัยคุกคามตามมาด้วยนะครับซึ่งภัยคุกคามที่จะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการwork from anywhere เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลออกไปนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วแนวทางในการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิมเนี่ยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับเรามักจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือในส่วนของเน็ตเวิร์กภายในแล้วก็ส่วนที่2คือเน็ตเวิร์กภายนอกโดยที่เน็ตเวิร์กภายในนั้นนะครับมันจะมีพวกระบบรักษาความปลอดภัยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นพวกไฟวอลนะครับเป็น IPS อุปกรณ์ security อื่นๆนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เป็นพวก endpoint ต่างๆนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีจากบุคคลภายนอกนะครับหรือจากบุคคลที่ไม่หวังดีจากข้างนอกนั่นเองนะครับโดยที่นะครับในความจริงแล้วเนี่ยเรายังคงได้เห็นข่าวตามสื่อต่างๆมากมายเลยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกนะครับอยู่เรื่อยๆแม้ว่าจะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เราเชื่อว่ามันปลอดภัยแล้วและที่สำคัญแล้วก็ร้ายแรงที่สุดก็คือถ้าข้อมูลเหล่านั้นน่ะเป็นข้อมูลที่เป็นพวก credential ของลูกค้าของเราล่ะนะครับหรือพนักงานขององค์กรของเราล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นหมายความว่าชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรของเรานะครับก็จะเสียหายตามไปด้วยซึ่งไม่สามารถที่จะนับมูลค่าได้เลยนะครับถ้าเกิดมันหลุดลอดออกไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าด้วยโซลูชันของทางOktaเนี่ยนะครับจะมาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับเรามาทำความรู้จักกับOktaก่อนนะครับว่าOktaนี่เขาคือใครนะครับแล้วก็ทำอะไรบ้างนะครับOktaนะครับก่อตั้งในปี2009นะครับจากการที่เราเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องของการทำ identity management on cloud นะครับจากนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับฐานข้อมูลของลูกค้าOktaนะครับมีมากกว่าถึง 6,000 รายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานหรือจำนวน daily active user นะครับหรือผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ของทางOktaนะครับก็มีจำนวนหลักล้านต่อวันเลยทีเดียวนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยด้วย benefit ของทางOktในเรื่องของการใช้งานที่มีการใช้งานที่ง่ายนะครับOkta มีความสามารถในการที่จะอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับมากกว่าถึง 7,000 กว่าแอปพลิเคชันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับให้รองรับการอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยนะครับและสิ่งที่สำคัญคือOkta ยังอยู่ในตำแหน่งของ Leader Gartner นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Gartner แล้วก็ Forrester นะครับซึ่งOkta ก็จะอยู่ในตำแหน่งของ Leader นะครับเป็นมาตลอดเลยนะครับ
ต่อมาด้วยภารกิจของทางออกต้านะครับคือการทำให้องค์กรใดๆนะครับจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้หรือแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหากเราซื้อแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยจากผู้ผลิตจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งสมมติว่าเป็นแอสซูมว่าเป็น Microsoft นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Microsoft Office 365นะครับหรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์ Windows อะไรต่างๆนะครับถ้าหากเกิดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็น CIO นะครับที่กำลังบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของ Cloud Based Application ต่างๆมากมายนะครับหลากหลายแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แค่ว่าจะทำยังไงให้แอปพลิเคชันเหล่านั้นน่ะล็อกอินแล้วใช้งานได้แล้วจบแค่นั้นแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะทำยังไงให้แอปพลิเคชันล็อกอินด้วย Credential อันเดียวแล้วสามารถใช้งานได้กับทุกๆแอปพลิเคชันซึ่งตรงนี้ Okta จะมาช่วยบริหารจัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับ Okta คือ Identity and Asset Management หรือ IAM Solution ในรูปแบบของ Cloud เต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใช้งาน Okta เนี่ยจะใช้งานผ่าน Cloud 100% เลยนะครับซึ่งด้วยโซลูชันของ Okta เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่สำคัญนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการทำ Single Sign Onนะครับเราสามารถใช้งาน Okta ได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะครับหรือโมบายแอปพลิเคชันของทาง Okta ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยนะครับหน้าตาค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายเพียงแค่ user เนี่ยทำการกรอก username password แล้วกด enter นะครับก็จะเข้าสู่หน้าพอร์ทัลของทาง Okta นะครับในหน้าพอร์ทัลนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแสดงรายการแอปพลิเคชันนะครับที่ทางองค์กรของเราเนี่ยได้ทำการ assign แล้วว่าเรามีสิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างขององค์กรนะครับ user ที่เวลาที่จะใช้งานเนี่ยก็แค่ทำการคลิกเข้าไปยังแอปพลิเคชันนั้นๆยกตัวอย่างเช่นจะเข้า O365 ก็สามารถเข้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำการล็อกอินซ้ำซ้อนนะครับหรืออาจจะอยากจะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการระบุตัวตนก็สามารถทำในเรื่องของ multi-factor authentication ได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซนะครับไม่ว่าจะใช้พลังงานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับต่อมาในเรื่องของการอินทิเกรตกับinternal application หรือ custom application หรือ application ที่เราเขียนขึ้นมาเองอาจจะใช้งานภายในองค์กรเองหรือเป็นกรณีที่เราเป็นผู้ให้บริการให้กับบุคคลภายนอกนะครับ Okta เนี่ยยังสามารถจะอินทิเกรตกับ application เหล่านั้นได้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหน้าตาของ application นะครับที่เราเขียนขึ้นมาเองเนี่ยหน้าตายังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยเปลี่ยนมาทำ identity กับทาง Oktaนะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีเพิ่มในเรื่องของ performance ในเรื่องของการทำ identity ให้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของ security ก็จะมีตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่า product ของทาง Okta นะครับมันเป็น based on cloud 100% ฉะนั้น Okta ก็จะให้ความสำคัญกับ3สิ่งนี้เสมอนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือในเรื่องของ always available ก็คือระบบของทาง Okta ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งแยกเทนแนนต์สำหรับลูกค้าแต่ละรายแยกจากกันต่างหากนะครับมีระบบเซลฮีลลิ่งที่จะช่วยให้แต่ละโหนดของ Okta สามารถกลับมาทำงานได้ปกติถ้าเกิดมันดาวไปแล้วนะครับมีการทำโหลดบาลานซ์มีการทำออโตเมชันทั้งหมดนะครับเพื่อการให้บริการกับทางลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งาน Okta ได้อย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาคือในเรื่องของ World Class Security ก็คือ Okta เนี่ยมีระบบ Security Control ซึ่งในแต่ละเลเยอร์ของทาง Oktaนะครับก็จะมีการเข้ารหัสทั้งหมดเลยนะครับผมรวมถึงการ compile พวก compliance อะไรต่างๆนะครับตามแต่ละ industry ของลูกค้านะครับและส่วนสุดท้ายคือในเรื่องของ build for scale Okta มีความสามารถในการทำ scale up เมื่อจำนวนผู้ใช้งานของลูกฐานลูกค้าของเราเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็มีการ scale down เมื่อจำนวนผู้ใช้นะครับมีจำนวนลดลงโดยที่จะไม่กระทบกับการใช้งานของลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นนะครับเพื่อเพิ่มในส่วนของความมั่นใจให้กับลูกค้าของทาง Okta นะครับและนั่นคือสิ่งที่ Okta ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับก็คือทั้งหมดใน3เรื่องนี้ที่กล่าวมาครับผมและนี่คือแนวทางในการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ของทาง Okta นะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็น3รูปแบบหลักๆดังนี้นะครับผมจากก่อนหน้านี้เราแบ่งเป็น Trust กับ Untrust นะครับ Trust ก็คือคนที่อยู่ในองค์กร Untrust ก็คือคนที่อยู่ในภายนอกองค์กรแต่ด้วยวิธีการใหม่ที่ Okta จะนำเสนอนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการแบ่งแพลตฟอร์มนะครับแยกแพลตฟอร์มเป็นอิสระเลยสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานในองค์กรหรือที่เรียกว่า Workforce Identity นะครับต่อมานะครับจะเป็นแพลตฟอร์มของฐานข้อมูลลูกค้านะครับที่จะรองรับการสเกลนะครับไม่ว่าจะเป็นการสเกลอัพหรือสเกลดาว
นะครับการให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของลูกค้าสูงนะครับซึ่งจะเรียกว่า customer identity และส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ที่เรียกว่า zero trust เรามักจะได้ยินคำว่า zero trust ในหลากหลายproduct หลายๆ vendor นะครับก็ Okta ก็จะมีคอนเซ็ปต์ของ zero trust เหมือนกันนะครับผมโดยที่ Okta นะครับก็จะมาทำ identity กับกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆนะครับก่อนจะที่จะเข้าถึง resource ขององค์กรนะครับ Okta ก็จะมีการแยกว่าผู้ใช้งานแต่ละคนเนี่ยคือใครนะครับเป็นกลุ่ม customer ก็คือในกรณีที่เราเป็นผู้ให้บริการนะครับเป็นกลุ่มของ workforce ก็คือพนักงานภายในองค์กรนั่นเองนะครับหรือเป็นกลุ่มของ partner นะครับที่มาขอใช้ข้อมูลภายในองค์กรนะครับพอเราทำการจำแนกกลุ่มของผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับบุคคลเหล่านั้นก็ทำการ identity กับทาง Okta จะด้วยวิธีการทำ single sign on นะครับทำ multi factor authentication นะครับเพื่อจะที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันนะครับระบบ infrastructure หรือ API นะครับแอปพลิเคชันก็มีตั้งแต่แอปพลิเคชันที่เป็นพวก on cloud หรือที่เรียกว่า software as a service หรือว่า SaaS นั่นเองนะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บน on premise ก็คือแอปพลิเคชันที่ตั้งอยู่ในองค์กรนะครับระบบ infrastructure นะครับก็จะมีทั้งแบบที่เป็น on cloud อย่างเช่นพวก AWS นะครับ Google Cloud หรือ Azure นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชันหรือระบบ infrastructure นะครับที่เป็นที่อยู่อย่าง on premiseนะครับและส่วนสุดท้ายคือในส่วนของ API ในยุคนี้เป็นเรื่องของการใช้งาน API นะครับค่อนข้างแพร่หลายซึ่ง API ก็จะมีการแบ่งแยกว่าเป็น API ในแบบของ Public ก็คือใครก็ได้มาขอใช้งานนะครับหรือ API ที่เป็นแบบ Private ก็คือแค่เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้นที่มาขอใช้งาน API ได้นะครับด้วยความสามารถที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับมันรวมอยู่ในแพลตฟอร์มของทาง Okta เรามาดูกันว่าโปรดักต์ของทาง Okta นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการโปรดักต์ของทาง Okta ทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีโปรดักต์ค่อนข้างมากมายนะครับแต่เราจะแบ่งออกเป็น2โซลูชันหลักๆโซลูชันแรกนะครับก็คือเรื่องของ Workforce Identityนะครับตัวนี้จะเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานในองค์กรนะครับพูดง่ายคือใช้แค่ภายในองค์กรนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องก็คือตั้งแต่เบสิกเลยนะครับเริ่มต้นคือเรื่องของการทำซิงเกิลไซออนแน่นอนว่าการทำซิงเกิลไซออนเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกๆองค์กรควรจะต้องทำนะครับซิงเกิลไซออนมันมาช่วยในเรื่องของการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานแอปพลิเคชันหรือใช้งานเซอร์วิสต่างๆของทางลูกค้าได้อย่างง่ายดายโดยที่ user หรือคนใช้งานเนี่ยเขาสามารถที่จะล็อกอินด้วย credential อันเดียวแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงกับแอปพลิเคชันหรือเซอร์วิสต่างๆของภายในองค์กรได้โดยที่ไม่ต้องไปทำการล็อกอินซ้ำซ้อนนะครับโปรดักต์ถัดไปนะครับจะชื่อว่า Universal Directory ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ integrate กับMicrosoft Active Directory ที่อยู่บน On-Premise Adapt Server ที่อยู่บน On-Premise ในกรณีที่ฐานข้อมูลของ User เนี่ยอยู่ที่ On-Premise อยู่ที่ AD หรืออยู่ที่ LDAP เราสามารถทำการ Import User เหล่านี้ไปยังระบบของทาง Okta ได้เพื่อเอาไปใช้งานในลักษณะของการทำ Single Sign-On ต่อไปนะครับต่อมานะครับจะเป็น Product ที่ชื่อว่า Advanced Server Access ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ Remote Access นะครับรีโมทแอคเซสตรงนี้ให้นึกถึงเวลาที่เราจะรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางสมมติว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Linux Server ปกติแล้วเราก็ต้องทำการ SQL Shell เข้าไปนะครับวิธีการในการ SQL Shell เราก็ต้องไปทำการร้องขอไปขอ username password นะครับจากผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ตรงนั้นว่า username password นะครับมันคืออะไรนะครับ access ด้วยวิธีอะไรนะครับหลังจากนั้นก็พอได้ username password มาก็ทำการรีโมทเข้าไปได้ปกตินะครับหรือถ้าเกิดเป็นในฝั่งของ Windows Server ปกติแล้วเราจะรีโมทไปที่ Windows Server เนี่ยเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Remote Desktop ก็คือก็ต้องทำการร้องขอ Username Password นะครับของ Windows Server นั้นและเอา Username Password นั้นมาทำการรีโมทไปยัง Windows Server ปลายทางนะครับส่วนเจ้าตัว Advanced Server Access เนี่ยจะมาช่วยทำ Single Sign-on เวลาที่เรารีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางนะครับ User เนี่ยสามารถที่จะใช้ Credential ของตัว User เองแล้วรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปทำการร้องขอในส่วนของ local user แบบเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งมันจะ
ช่วยเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายในการที่จะรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้ด้วยนะครับต่อมานะครับจะเป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่า Adaptive Multi-Factor ตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยเป็นตัวเพิ่มเลเยอร์ในเรื่องของการทำ Security ในฝั่งของการทำIdentity หรือการยืนยันตัวตนนั่นเองคือปกติแล้วเวลาที่เราทำการ Identity เรามักจะใส่แค่ Username Password แต่ในส่วนของ Adaptive Multi-Factor เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มมาอีกหนึ่ง Factor นะครับเพื่อยืนยันว่าหลังจากที่คุณทำการใส่ Username Password ไปแล้วคุณจะต้องมีอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นนายคนนี้จริงๆนะครับโดยวิธีการทำมัลติแฟกเตอร์อัลต้าเนี่ยก็รองรับวิธีการทำมัลติแฟกเตอร์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการส่ง OTP ผ่านทาง SMS หรืออีเมลเป็นการส่งPush Verify มาที่มือถือของ User ทำการกด Yes No นะครับหรือทำระบบ Biometric ในกรณีที่ Integrate กับ Third Party อัลต้า ก็รองรับวิธีการทำมัลติแฟกเตอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับต่อมานะครับจะเป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่า Life Cycle Management ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับลองจินตนาการนะครับว่าสมมติว่าองค์กรของเรามี HR นะครับทำการรับพนักงานคนใหม่เข้ามานะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรารับพนักงานคนใหม่เข้ามาน่ะทาง HR ก็ต้องทำการแอดข้อมูล user คนนั้นลงในระบบของทาง HR แล้วหลังจากนั้นถ้า user คนนี้ต้องการที่จะเข้าถึง resource ต่างๆภายในองค์กรก็ต้องแจ้งไปทาง IT admin ให้ทำการแอด user คนนี้ลงในระบบ AD ให้หน่อยถ้าแอปพลิเคชันขององค์กรนะครับมีการกระจัดกระจายหลายๆตัวมีหลายๆดาต้าเบสก็ต้องไปทำการแมนนวลแอด user คนนั้นลงในแต่ละแอปพลิเคชันซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสียเวลามากแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับด้วยโซลูชันของ Life Cycle Management ตัวนี้นะครับมันจะมาทำช่วยในเรื่องของการทำออโตเมชันตั้งแต่ user onboarding ก็คือตั้งแต่ user เข้ามาในองค์กรนะครับHR ก็ทำการแอด user ลงในระบบของทาง HR และหลังจากนั้นมันจะทำการอัปเดตไปยังระบบของทาง Okta ให้อัตโนมัติและ Okta ก็ทำการ assign user ในแต่ละคนเนี่ยนะครับไปยังแอปพลิเคชันไปยังเซอร์วิสต่างๆนะครับด้วยอัตโนมัติเราไม่ต้องมาทำการแมนนวลอีกแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ามันใช้เวลาที่น้อยกว่าแล้วก็ลดความซับซ้อนในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้ไปด้วยจนกระทั่ง user คนนั้นลาออกไปนะครับทางฝั่ง HR ก็แค่ทำการลบ user คนนี้ออกจากระบบของทาง HRนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตมาที่ Okta อัตโนมัตินะครับว่า user คนนี้ได้ลาออกไปแล้ว Okta ก็จะทำการถอด user คนนี้ออกจากทุกๆแอปพลิเคชันแล้วก็ทุกๆเซอร์วิสนะครับด้วยวิธีการอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมาเสียกำลังคนนะครับไปทำในเรื่องของการจัดการตรงนี้อีกแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่า Access Gateway ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการ integrateกับแอปพลิเคชันที่เป็นพวก legacy application นะครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำ single sign-on นะครับในตัวแรกเขามักจะใช้วิธีใช้โปรโตคอลมาตรฐานที่ชื่อว่า SAML หรือ OpenID Connect นะครับแต่ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นพวก legacy นะครับก็คือแอปที่ไม่ได้ support SAML แอปไม่ได้ support OpenID Connect นะครับก็จะมีเจ้าตัว Access Gateway มาเป็นตัวช่วยนะครับในเรื่องของการทำ single sign-on กับแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นโปรดักต์ที่ชื่อว่า API Access Management ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ SQL API เวลาที่เราจะทำการ access ไปยัง API endpoint ต่างๆก็จะมีการทำ identity นะครับซึ่งในส่วนของการทำ identity ก็ให้ Okta มาทำการบริหารจัดการให้โดยวิธีการทำเนี่ยนะครับเขามักจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า OAuth 2.0 นะครับไปทำการ integrate กับ API gateway นะครับจะเป็นยี่ห้อใดๆก็ได้เพราะว่ามันจะใช้โปรโตคอลมาตรฐานในการคุยกันอยู่แล้วนะครับก็โปรดักที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นโปรดักในโซลูชันที่เรียกว่า Workforce Identity ต่อมานะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเป็นโปรดักในกลุ่มของ Customer Identity อันเนี้ยเราจะใช้ในกรณีที่เอาไว้บริหารจัดการข้อมูลบุคคลภายนอกก็คือสมมติว่าเราเป็นผู้ให้บริการแอปนะครับเปิดให้ผู้ใช้งานภายนอกเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บลงทะเบียนผ่านแอปการทำพวกโซเชียลล็อกอินอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวโปรดักต์ในกลุ่มของ Customer Identity นะครับในกลุ่มของโปรดักต์ Customer Identity นะครับก็จะทำในเรื่องของการทำ Authentication นะครับการทำ Authorization ก็คือให้สิทธิ์ว่าหลังจากที่ Authent เสร็จแล้วจะให้สิทธิ์ใช้งานแอปพลิเคชันในส่วนไหนบ้าง
นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำพวก user management อะไรต่างๆก็คือการบริหารจัดการ user ภายในองค์กรนะครับก็จะอยู่ในส่วนของ product ที่เป็นฝั่ง customer identity ด้วยนะครับแล้วก็ product ที่ว่ามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ workforce identity นะครับแล้วก็ customer identity เนี่ยมันจะทำงานอยู่บนแพลตฟอร์ม service ของทาง Okta ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างทำงานผ่าน cloud นะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่า user เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับใช้งานจากที่ใดนะครับก็จะต้องถูก identity ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น employee นะครับเป็นกลุ่มของ contractor เป็น partner เป็น supplier หรือเป็นกลุ่มของลูกค้าของเรานะครับจะเข้าถึงระบบ infrastructure เข้าถึงระบบ application หรือ platform หรือ API อะไรต่างๆหรือใช้งานจากอุปกรณ์ device อะไรต่างๆ Okta ก็จะมีการทำ identity ทั้งหมดเลยนะครับด้วยการที่ Okta เนี่ยนะครับจะใช้การทำ Single Sign-On กับทุกๆ Application นะครับด้วย Okta Integration Network Okta Integration Network มันคือ Preview นะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการ Integrate กับ Application ของเรานะครับทำงานได้อย่างง่ายดายปัจจุบันเรารองรับการเชื่อมต่อกับ Application ได้มากถึง 7,000 กว่า Application แล้วก็มีการพัฒนา Application ใหม่ๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรองรับการเชื่อมต่อใหม่ๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของพวกการทำmulti-factor authen นะครับ multi-factor authen มันคือเป็นเหมือนการเพิ่ม security layer อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนนี้จริงๆนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของการทำ security question ก็คือเป็นการตั้งคำถามนะครับแล้วก็เราก็ตอบคำถามไปว่าโอเคเราเคยตั้งคำถามคำตอบไปว่าอะไรนะครับจนไปถึงถ้าเกิดต้องการ security สูงสุดก็ใช้เป็นพวกวิธีไบโอเมตริกได้นะครับซึ่งวิธีการที่เราแนะนำถ้าเกิดใช้โปรดักต์ของทาง Okta เราแนะนำวิธีการนี้นะครับที่เรียกว่า Okta Verify Push ตัวนี้มันจะได้เบเนฟิตตรงที่ว่าเวลาที่เราทำ Multi-Factor Authent นะครับมันจะเป็นการส่ง notification ไปยังมือถือของ user คนนั้นๆและ user คนนั้นก็แค่ทำการกด approve หรือ deny นะครับไม่ต้องมากดตัวเลข6ตัวแบบเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็มี requirement นึงก็คืออาจจะต้องลงแอปพลิเคชันของทาง Okta ที่ชื่อว่า Okta Verify Push นะครับซึ่งก็รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการที่จะไปยุ่งกับ user ไม่อยากให้ user ไปทำการลงอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่อยากต้องการความเรียบง่ายนะครับ Okta ก็ยังซัพพอร์ตวิธีการนะครับแบบดั้งเดิมก็คือการส่ง SMSนะครับ OTP หรือจะส่งเป็นอีเมล OTP ก็ได้นะครับหรือจะอินทิเกรตกับ third party อื่นๆสมมติว่าลูกค้าเนี่ยหรือผู้ใช้งานเนี่ยเขาใช้งานพวก Google Authent อยู่แล้วนะครับคุ้นเคยกับ Google Authenticator อยู่แล้วหรือ Microsoft Authenticator นะครับก็สามารถที่จะใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ third party เหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปลงซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าอยากได้ความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยในเรื่องของการทำ multi factor ก็สามารถอินทิเกรตกับพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวก FIDO 2.0 ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนการใช้คล้ายๆแฟลชไดรฟ์นะครับทำการเสียบเข้าไปยังคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการสแกนนิ้วนะครับเพื่อยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนนั้นจริงๆนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ Okta มีการโปรไว้ให้ก็คือ Okta Threat Insight ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฐานข้อมูลของ IP address นะครับว่าIP address ที่เข้ามาใช้งานกับ Okta เนี่ยหรือทำ multi factor กับทาง Okta Okta จึงมีการจัดกลุ่มให้นะครับว่า IP เหล่านั้นเนี่ยเป็น IP ประเภทไหนอย่างเช่นเป็นพวก phishing เป็น IP ที่เป็นพวก credential stuffing นะครับเป็น IP ที่อยู่ในกลุ่มของ brute force นะครับต่อให้ user หรือผู้ไม่หวังดีนะครับขโมย username password ไปแล้วแล้วล็อกอินผ่านทาง Okta ถ้าเกิด Okta มีการตรวจสอบแล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มของ IP เหล่านี้นะครับอยู่ในกลุ่มของเหล่านี้นะครับเราสามารถที่ทำการตั้ง policy ได้ว่าให้ทำการบล็อกนะครับไม่ให้ใช้งานเลยตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า multi-factor ของ Okta เนี่ยนะครับมันสามารถทำลักษณะของ adaptive ได้นะครับก็คือแปรผันตามการใช้งานของ user นั้นๆได้เลยต่อมานะครับในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลของ user นะครับเราสามารถที่ทำการเพิ่มนะครับลบแก้ไข user
นะครับจากทางหน้าเว็บของทางออกต้าได้เลยนะครับจะเป็นการกดแอดแมนนวลผ่านทางหน้าเว็บออกต้าก็ได้นะครับหรือจะอินทิเกรตกับActive Directory ก็สามารถทำได้นะครับหรือจะอินทิเกรตกับแอปพลิเคชัน HR ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะการแอดยูเซอร์ลงในระบบของทางออกต้านะครับแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเรามีการตรวจสอบแล้วว่ายูเซอร์แต่ละคนมีการใช้งานที่ผิดปกติไปนะครับแอดมินตรวจสอบแล้วว่ามันผิดปกติเราสามารถที่ทำการสั่งซัสเพนยูเซอร์แล้วก็เคลียร์เซสชันของยูเซอร์ทิ้งไปนะครับไม่ให้ใช้งานเป็นงานชั่วคราวหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบว่าถ้าเกิดถ้ามันไม่ปกติจริงๆก็ค่อยแจ้งไปที่ยูเซอร์แล้วทำการแก้ไขต่อไปนะครับหรือถ้าเกิดต้องการที่จะลบยูเซอร์ก็สามารถสั่ง deactivate user นั้นๆได้นะครับความพิเศษของการ deactivate user คือมันจะทำการถอด user คนนี้ออกจากทุกๆแอปพลิเคชันที่เขามีสิทธิ์ใช้งานนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับทุกอย่างเราไม่ต้องมาแมนนวลนะครับไม่ต้องไปแอดไปเอา user ออกจากแต่ละแอปละนะครับในกรณีที่เราอินทิเกรตกับแอปที่เป็นพวก third party นะครับOkta สามารถทำในลักษณะของ user consent ได้นะครับก็คือเป็นการเหมือนการให้สิทธิ์กับแอปพวก third party ว่าถ้าแอปเหล่านั้นเนี่ยต้องการที่จะขอใช้ข้อมูลของ user นะครับ user สามารถที่จะกด approve หรือกด deny ได้เลยนะครับในส่วนของการทำพวก automation นะครับเราสามารถที่จะเขียน rule ในเพื่อให้ Okta เนี่ยไปทำ automation กับระบบของ user ของทาง Okta ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำการสั่งซักเพนยูเซอร์ที่ไม่ได้ activate ที่ไม่ได้ active ภายใน30วันนะครับทุกๆบ่าย2นะครับให้ทำการเช็คว่าถ้ายูเซอร์ในกลุ่มของ contactor ก็คือจะเป็นกลุ่มของยูเซอร์ที่มาใช้งานระบบขององค์กรของเราเป็นการชั่วคราวอาจจะเป็นการ work เป็น by project นะครับแล้วจบ project ไปแล้วก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับถ้าเกิดยูเซอร์ในกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้งานในช่วง30วันที่ผ่านมานะครับก็ให้ทำการสั่งออกต้าให้ทำการซัสเพนยูเซอร์กลุ่มนั้นหรือซัสเพนไปหลายคนได้นะครับทำแล้วทุกอย่างนี้จะทำเป็นแบบอัตโนมัตินะครับผ่านการเขียนรูนะครับผ่านทางเจ้าตัวออกต้านะครับหรือจะเขียนเป็นลักษณะของเวิร์กโฟลว์ก็สามารถทำได้นะครับOkta นะครับจะทำการเชื่อมต่อระหว่าง user แล้วก็ resource โดยที่ Okta เนี่ยก็จะเป็นคนกลางในการเชื่อมต่อนะครับสิ่งที่ Okta จะมาช่วยคือการทำพวก single sign-on นะครับการทำพวก multi factor authent นะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนว่าเราเป็น user คนนั้นจริงๆนะครับการทำพวก lifecycle management ก็คือเป็นเรื่องของการทำพวก automation ที่เกี่ยวข้องกับ user ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือในเรื่องของการทำพวก advanced server access ก็คือการ remote ไปยัง server ปลายทางนะครับก็สามารถที่ทำซิงเกิลไซออนกับเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเหล่านั้นได้นะครับสามารถที่จะอินทิเกรตกับAD นะครับที่อยู่บน On-Premise หรือ Adaptive Server ที่อยู่บน On-Premise ผ่านเจ้าตัว Universal Directory นะครับและที่สำคัญคือเวลาจะอินทิเกรตกับพวก SaaS Application ก็จะมีเจ้าตัว Okta Integration Network นะครับที่เป็นเปรียบเสมือน Preview ในเรื่องของการ Configuration นะครับให้เราอินทิเกรตได้อย่างง่ายดายนะครับผมพอมาถึงจุดนี้นะครับผมจะเริ่มขยายความนะครับในเรื่องของความสามารถของแต่ละโปรดักต์ของทางออคต้านะครับให้ผู้ฟังนะครับได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเผื่อจะได้ไอเดียในเรื่องของการไปนำเสนอลูกค้านะครับหรือทางลูกค้าอาจจะนำไอเดียนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานกับองค์กรของทางลูกค้าเองนะครับผมสมมติว่าอาร์คิเทคเจอร์นะครับในปัจจุบันนี้เราก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือในส่วนที่เป็น on premiseก็คือระบบใดๆที่อยู่ในองค์กรนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพวก SaaS application นะครับหรือเป็นพวก software as a service นะครับที่ทำงานอยู่บนคลาวด์นะครับชื่อที่เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นเจ้าตัว Office 365นะครับหรือบางองค์กรก็จะอาจจะมีการใช้ของอีกค่ายนึงก็จะเป็นพวก Google G Suite นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อ Google Workspace ไปแล้วนะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันอื่นที่ทำงานบนออนคลาวด์นะครับแล้วก็จะมีระบบอยู่2ส่วนนะครับแล้วก็โซลูชันของ Okta นะครับอย่างที่ผมกล่าวไปก็คือมันจะมีในส่วนของโซลูชันที่เป็น Workforce Identity นะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการของข้อมูลพนักงานภายในองค์กรนะครับเราอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์นะครับกับทาง Okta นะครับอย่างแรกเลยนะครับสมมติว่าเราอยากจะ move การใช้งานบางอย่างจาก On-Prem ขึ้นไปยัง On-Cloud นะครับ
อาจจะเริ่มโปรเจกต์ง่ายๆคืออย่างเช่นเอาไปอินทิเกรตกับ Office 365 Assume ว่า user หรือองค์กรของเราเนี่ยมีการใช้งาน Office 365อยู่แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนมาทำการ authentication นะครับจาก O365 เปลี่ยนมา authent กับทาง Okta เพื่อทำ single sign on นะครับอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์ง่ายๆเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับอาจทำการ deploy ในส่วนของ single sign on สำหรับพนักงานภายในองค์กรนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้า user นะครับไปอยู่กับactive directory นะครับหรือ LDAP server ที่อยู่บน on premise ถ้ามาแมปกับ product ของ Okta เราสามารถที่จะใช้เจ้าตัว directory service นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเมื่อเราทำการ integrate นะครับกับ user ที่อยู่บน AD นะครับสิ่งที่เราจะได้คือเราสามารถทำ single sign on ได้สามารถที่จะแบ่งจัดการในส่วนของ attribute ต่างๆนะครับก็คือไปดึง attribute จาก AD เนี่ยมาเขียนเงื่อนไขในการทำ authentication การทำพวก single sign on การทำพวก multi factor authent นะครับกับทาง Okta ได้เลยนะครับทีนี้พอทำ single sign on แล้วเนี่ยนะครับอย่างในสไลด์หน้าแรกนะครับเวลาที่ user log in เข้ามา user ก็จะได้ทำการเป็นเหมือนหน้า portal ให้สามารถที่จะการกดคลิกเข้าไปยัง Office 365ได้นะครับได้อย่างง่ายดายหรือจะเป็นแอปพลิเคชันอื่นที่ทางแอดมินได้ทำการแอสไซน์ไปแล้วนะครับอยากใช้แอปไหนก็คลิกเข้าไปที่แอปนั้นได้เลยนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดเริ่มใช้งาน Okta ไปสักพักหนึ่งนะครับเราอยากจะลดการทำงานบางอย่างของฝั่ง IT นะครับหรือลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการของฝั่ง IT บางอย่างไปนะครับเราอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์ง่ายๆอย่างคือสมมติว่าฝั่ง IT ต้องการที่จะทำ SQL Access ไปยัง On-Prem Application นะครับต้องการที่จะทำในส่วนของการทำ Automate ในส่วนของ User Onboarding Offboarding ก็คือ User เข้ามาจน User ลาออกไปเนี่ยนะครับเราอยากจะลดการบริหารจัดการตรงนี้ของฝั่ง IT ไปนะครับหรืออยากจะได้คอนเซ็ปต์ของHR as a Matter ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ User ภายในองค์กรให้เป็นหน้าที่ของทาง HR นะครับสมมติว่าองค์กรของเรามีการใช้แอปพลิเคชัน HR Master ไม่ว่าจะเป็น Workday เป็น Bamboo HR หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเราก็จะมี product ที่ชื่อว่า Lifecycle Management นะครับที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ Automation นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลจากฝั่ง HR นะครับลงมาที่ Okta และ Okta ก็ไปทำการอัปเดตไปยังที่ Microsoft Active Directory ที่อยู่บน On-Premise ให้อัตโนมัตินะครับสิ่งที่เราจะได้คือในเรื่องของการทำออโตเมตนะครับก็คือออโตเมตตั้งแต่ user เข้ามาในระบบนะครับจากฝั่ง HR HR ก็อัปเดตข้อมูลไปที่ Okta Cloud และ Okta Cloud ก็ไปอัปเดต user ที่ AD บน On-Premise นะครับการโยกย้ายตำแหน่งย้าย department อะไรต่างๆก็สามารถจัดการได้ผ่านทางแอปของทาง HR ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้าย department การย้ายสาขานะครับการย้ายตำแหน่งอะไรต่างๆนะครับ HR ก็แค่ทำการสั่งเปลี่ยน attribute อะไรต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันของทาง HR หลังจากนั้นมันก็ทำการอัปเดตที่แอปของทาง Okta ให้อัตโนมัติแล้วก็อัปเดตไปที่ AD ด้วยนะครับจนกระทั่ง user ลาออกไปทาง HR ก็ทำการลบ user คนนี้ออกจากระบบของทาง HR แล้วก็ไปสั่งลบที่ Okta นะครับแล้ว Okta ก็ไปสั่งลบที่ AD ให้นะครับทุกอย่างจะเป็น automation ทั้งหมดนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของการบริหารจัดการของฝั่ง IT ไปด้วยในตัวนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดองค์กรของเราเริ่มมีการ work from anywhere นะครับก็คืออนุญาตให้พนักงานเนี่ยทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า zero touch security model นะครับOkta ก็จะมีโซลูชันที่ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเราอาจจะทำการ deploy ในส่วนของโซลูชันที่เป็นพวก multi factor นะครับกับกลุ่มของพนักงานของเรานะครับเวลาที่พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้อาจจะต้องมีการทำการ SSL VPN กลับมาที่ออฟฟิศก่อนนะครับเพื่อเข้าถึงรีซอร์สต่างๆขององค์กรนะครับหรือบังคับให้ทราฟฟิกของยูเซอร์นะครับของยูเซอร์คนนั้นเนี่ยกลับมาที่องค์กรก่อนแล้วองค์กรค่อยทำการฟิลเตอร์อีกทีนึงนะครับเราก็จะมีโปรดักต์ที่ชื่อว่า Adaptive Multi-Factor นะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนนะครับอีกชั้นนึงว่าหลังจากที่ยูเซอร์ทำการกรอก username password ไปแล้วนะครับให้ทำ multi factor อาจจะด้วยวิธีการส่ง OTP หรือส่งเป็นลักษณะของ push verify นะครับหรือเป็นลักษณะของการใช้โท
โทเค็นที่เป็นลักษณะของ USB ทำการสแกนม่านสแกนนิ้วนะครับโดยใช้ไบโอเมตริกนะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนอีกชั้นหนึ่งนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราสามารถที่จะทำออเทนติเคชันนะครับได้ค่อนข้างยืดหยุ่นเราสามารถที่จะตั้งโพลิซีได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตามการใช้งานของยูเซอร์คนนั้นจริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะรีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางนะครับไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นเนี่ยจะอยู่บนออนคลาวด์หรือบนออนพรีมิสนะครับเราสามารถที่จะให้ยูเซอร์สามารถที่ใช้ยูเซอร์พาสเวิร์ดของตัวเองเนี่ยทำการแอคเซสเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับที่อยู่ปลายทางได้โดยใช้เจ้าตัว Advanced Server Access นะครับที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำซิงเกิลไซน์ออนเวลาที่เราจะรีโมทไปยัง Linux Server หรือ Windows Server ไม่ว่าจะอยู่บนออนคลาวด์หรือออนพรีมิสนะครับเราก็จะได้ในส่วนของคอนเซ็ปต์ Zero Touch ละตอนนี้ครับผมต่อมานะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะ collaboration ในลักษณะของ partner กับ partner นะครับหรือองค์กร2องค์กรต้องการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันโดยใช้งานผ่านทางเจ้าตัวโปรโตคอล API นะครับเราสามารถที่จะเอาโซลูชันของทาง Okta น่ะไปทำในส่วนของ SQL Access to API ได้นะครับโปรดักต์ของทาง Okta ก็จะชื่อว่า API Access Management นะครับ Access Management ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ SQL Accessไปยัง API ต่างๆนะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่ในเรื่องของการอินทิเกรตกับ API Gateway นะครับซึ่งก็รองรับ API Gateway ได้แทบจะทุกยี่ห้อนะครับซึ่งทาง Ecosy Network นะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของเจ้าตัว API Gateway ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Nginx นะครับก็สามารถที่จะอินทิเกรตได้เหมือนกันนะครับผมโดยปกติแล้วเวลาที่เราทำการอินทิเกรตกับ API Gateway เนี่ยนะครับเขามักจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า OAuth 2.0 ในการทำเรื่องของAPI Access Management นะครับก็ไม่ว่าเราจะใช้ API Gateway ยี่ห้อไหนก็ได้ Okta ก็สามารถที่จะอินทิเกรตได้ทั้งหมดเลยครับต่อมานะครับจะเป็นโซลูชันของฝั่ง Customer Identity นะครับก็คือในกรณีที่เราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนะครับให้บริการกับบุคคลภายนอกเข้ามาใช้งานกับแอปพลิเคชันของเราไม่ว่าจะเป็นเว็บเบสแอปพลิเคชันนะครับเป็นโมบายแอปพลิเคชันเป็นพวก native แอปพลิเคชันที่ใช้งานผ่านทางมือถือและต่างๆนะครับเราสามารถที่จะอินทิเกรตกับทาง Okta ได้นะครับอาจจะเริ่มต้นจากโปรเจกต์ง่ายๆก่อนก็คืออยากจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่ม user experience ที่ดีให้กับแอปพลิเคชันของเราส่งผลให้ customer หรือผู้ใช้งานเนี่ยนะครับมีความพึงพอใจสูงสุดกับแอปพลิเคชันของเรานะครับ Okta ก็สามารถที่จะทำการช่วยในเรื่องของการ build นะครับแอปพลิเคชันของเราในเรื่องของการทำพวก identity ได้นะครับก็จะแมทกับ product ของทางฝั่ง API นะครับโดยสิ่งที่ Okta provide ให้ก็คือปกติแล้วเวลาการเขียนพวกแอปพลิเคชันแล้วทำ authentication เนี่ยเขามักจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า OAuth 2.0 นะครับซึ่ง OAuth 2.0 ก็จะมีเจ้าตัว OpenID Connect นะครับที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ authenticationOAuth 2.0 นะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าเรื่องของการทำ Authorize ก็คือก่อนที่เราจะทำ Authorize เนี่ยเราจะต้องมีการทำ Authentication ก่อนฉะนั้นเวลาที่ทำ Authentication มักจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า OpenID Connect นะครับพอ Authenticate เสร็จแล้วก็จะใช้โปรโตคอล OAuth 2.0 ไปทำการให้สิทธิ์ว่า User คนนี้มีสิทธิ์เข้าใช้งานอะไรบ้างกับ Application ของเรานะครับโดยสิ่งที่ Okta provide ให้ในโซลูชันของ Customer Identityก็คือในเรื่องของ SDK หรือ Software Development Framework นะครับหรือ Library อะไรต่างๆในส่วนของการทำ Identity กับทาง Okta เนี่ย Okta ก็จะมีเอกสารมี SDK นะครับที่รองรับกับการพัฒนาแอปพลิเคชันของลูกค้าหรือของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของฝั่ง iOS นะครับแอปพลิเคชันของฝั่ง Android นะครับแอปพลิเคชันของเราจะเขียนด้วยภาษาใดๆ Okta ก็จะมีเอกสาร provide ให้ทั้งหมดเลยว่าเราจะอินทิเกรตกับ Okta น่ะต้องเขียนโค้ดยังไงนะครับหรือจะทำเป็นลักษณะของ application login นะครับในรูปแบบของการทำพวก social login นะครับอย่างเช่นสมมติแอปของเรานะครับปกติแล้วเวลาที่เราจะใช้งานแอปพลิเคชันมันจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับแต่ด้วยวิธีการแบบเก่าเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยุ่งยากก็คือ user ต้องมากรอก username password
กรอกชื่อกรอกนามสกุลกรอกอีเมลนะครับเพื่อทำการสมัครนะครับมายังแอปพลิเคชันของเราแต่ในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะมี account โซเชียลมีเดียของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเป็นพวก Google หรือเป็นอีเมลของฝั่ง Microsoft เราสามารถที่จะเขียนแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำเป็นลักษณะของโซเชียลล็อกอินได้ก็คือไปล็อกอินกับโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเช่น Facebook ก็คือไปออเทนกับ Facebook ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการดึงโปรไฟล์จาก Facebook มาไว้ที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในเรื่องของการทำการรีจิสเตอร์เข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือจะอินทิเกตกับinternal application นะครับทำเป็นลักษณะเหมือนหน้าพอร์ทัลขึ้นมานะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับต่อมาถ้าเกิดอยากจะทำให้แอปของเราเนี่ยมันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลาพวกขายของออนไลน์นะครับเราอาจจะทำเป็นลักษณะของ Omni Channel ก็คือเวลาที่เราขายของหรือเปิดร้านขายของเนี่ยเราอาจจะมีการซัพพอร์ตลูกค้าทั้งในรูปแบบของออนไลน์ก็คือซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับหรือจะเป็นลักษณะของออฟไลน์ก็คือเป็นหน้าร้านปกตินะครับเราสามารถที่จะใช้โซเชียลของทางออกต้านนะครับไปช่วยในเรื่องของการทำOmni Channel นะครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานการซื้อของออนไลน์กับร้านของเราได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นลักษณะของ Mobile Application นะครับเขียนMobile App ขึ้นมานะครับหรือจะเป็นลักษณะของ Single Page Application ก็คือเป็นแอปที่เป็นหน้าเดียวไม่ได้รีเฟรชไปไหนนะครับก็สามารถใช้ Okta เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการทำ Identity ได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของ B2B นะครับหรือ Business กับ Business ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับของ API ระหว่าง Business นะครับก็สามารถใช้ Product ของฝั่งเจ้าตัว Customer Identity นะครับมาช่วยได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับลูกค้าของเราเวลาที่เข้าใช้งานกับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าตัว multi factor authent นะครับให้ลูกค้าของเราเนี่ยทำการติด multi factor authent ได้นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการถูกขโมย account ออกไปหรือทำการ take over account นะครับของ user ลูกค้าของเราได้นะครับป้องกันการขโมยข้อมูล username password ได้อีกชั้นหนึ่งนะครับหรืออยากจะmove อะไรบางอย่างมันเป็นลักษณะของดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับ Okta ก็จะมีในส่วนของ developer interface นะครับเป็นเหมือนเอกสารต่างๆในเรื่องของการเขียน API นะครับเวลาที่จะมาคุย Okta นะครับต้องเขียนยังไงบ้างนะครับผมก็ด้วย product ทั้งหมดของทาง Okta นะครับทุกอย่างจะคุยกันผ่านทางโปรโตคอล HTTPS หรือโปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสเสมอนั่นหมายความว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็สามารถไว้วางใจในการใช้งานโปรดักต์ของทาง Okta ได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูตามชื่อโปรดักต์ของทาง Okta นะครับเนื่องจากว่าโปรดักต์มันมีค่อนข้างเยอะนะครับผมโปรดักต์ตัวแรกถ้าเราต้องการที่จะอินทิเกตกับ Active Directory ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Active Directory นะครับ LDAP Server ของฝั่ง Linuxหรือจะเป็น LDAP Server ของยี่ห้ออื่นนะครับก็จะมีเจ้าตัว Okta Universal Directory เป็นตัวช่วยในเรื่องของการ import user จาก AD หรือจาก LDAP นะครับเพื่อเอา user เหล่านั้นเนี่ยมาทำ profile หรือทำ attribute นะครับเพื่อมาทำ single sign-on ต่อไปได้นะครับต่อมานะครับถ้าเกิดอยากจะ integrate กับ application นะครับถ้า application เหล่านั้นเป็นพวก SaaS applicationหรือซอฟต์แวร์แอสเซสซอริตหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านคลาวด์นะครับ Okta จะใช้วิธีด้วยโปรโตคอลมาตรฐานนะครับมันจะชื่อว่าโปรโตคอล SAML นะครับโปรโตคอล SBA นะครับหรือเป็นพวก Web Federation นะครับช่วยในเรื่องของการอินทิเกรตกับแอปเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างง่ายดายเนื่องจากว่า Okta ก็จะมีเจ้าตัว Okta Integration Network เป็นเหมือน Pre-built Configuration นะครับเวลาที่เราจะอินทิเกรตกับแอปเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็แค่ทำการเลือกแอปให้ตรงแล้วก็เพิ่มการคอนฟิกเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะทำซิงเกิลไซออนกับแอปที่เป็นพวก SaaS application ได้นะครับหรือถ้าเกิดแอปพลิเคชันของเรามันอยู่บน on premise แล้วไม่ซัพพอร์ตโปรโตคอล SAML Okta ก็จะมีเจ้าตัว Okta Access Gateway หรือ OAG นะครับมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำซิงเกิลไซออนกับแอปพลิเคชันที่เป็นพวก legacy
แอปพลิเคชันที่ไม่ support SAML นะครับโดยหลักการก็คือเวลาที่ user นะครับเรียกเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจะเรียกผ่านทาง Okta Access Gateway Okta Access Gateway จะทำตัวเป็นเหมือน Reverse Proxy นะครับก่อนที่จะเข้าถึงกับแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างหลังนะครับในส่วนของ user กับ Access Gateway ตรงนี้มันจะทำ SAML ก็คือการทำ Single Sign-on กับทาง Okta นะครับพอหลังจากที่ Authent เสร็จเรียบร้อยนะครับ Access Gateway รู้จักแล้วว่า user คนนี้ผ่านการ Authent แล้วนะครับมันก็จะคุยกับแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างหลังให้นะครับอัตโนมัติก็คือทำตัวเป็นเหมือน Reverse Proxy ให้นั่นเองนะครับสมมติว่าเรามีการใช้งานแอปพลิเคชัน HRแล้วอยากจะได้คอนเซปต์ของการทำDirectory Master ก็คือหน้าที่ของการบริหารจัดการบุคคลภายในองค์กรให้เป็นหน้าที่ของทางฝั่ง HR HR ก็จะมีแอปพลิเคชันของทางฝั่ง HR อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Workday หรือเป็นพวก Bamboo HR ต่างๆนะครับอินทิเกรตกับ SaaS application นะครับผ่านทางช่องทางของ API นะครับเมื่อมีงานแอดพนักงานคนใหม่เข้ามานะครับมันก็ทำการแอดผ่านเจ้าตัว Okta Lifecycle Managementเพื่อทำในเรื่องของออโตเมชันนะครับตั้งแต่ user onboard จนถึง offboarding เนี่ยตรงนี้มันจะทำงานเป็นออโตเมชันให้ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้น Okta ก็จะมีการทำการ provision นะครับว่า user คนนี้หรือ user กลุ่มนี้สามารถที่จะเข้าถึงแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป on cloud หรือ on premise ทุกอย่างนี้มันจะทำงานผ่านเจ้าตัว Okta lifecycle management ทำเป็นออโตเมชันให้ทั้งหมดเลยนะครับหรือเป็นลักษณะของการเขียน workflow นะครับก็สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับเจ้าตัว Adaptive Multi-Factor ก็คือเป็นการเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งในเรื่องของการระบุตัวตนหลังจากที่เราใส่ username password ไปแล้วนะครับมันก็จะมีอีกแฟกเตอร์หนึ่งทำการยืนยันตัวตนว่าเราเป็นผู้ใช้คนนั้นจริงๆอาจจะเป็นการส่ง SMS OTP นะครับการส่งอีเมล OTP นะครับหรือจะใช้เป็นตัว Okta Verify Push นะครับมันจะเด้งมาที่มือถือแล้วเราก็ทำการกด yes หรือ no นะครับเพื่อทำการยืนยันตัวตนอีกชั้นหนึ่งนะครับโซลูชันนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น SaaS application นะครับเป็น on-prem application หรือเป็นพวกระบบremote access ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SSL VPN นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัว adaptive multi-factor ของทาง Okta ได้นะครับต่อมานะครับในกรณีที่เราอยากจะทำในเรื่องของ remote access นะครับเราอยากจะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับก่อนที่ user เนี่ยจะ remote ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้นะครับเราก็จะมีเจ้าตัว Okta Advanced Server Access ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำ single sign-on นะครับเวลาที่เราจะ remote ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางนะครับไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเหล่านั้นน่ะจะอยู่บน on cloud หรือบน on prem นะครับเจ้าตัว Advanced Server Access ก็สามารถช่วยในเรื่องของการทำ single sign-on ได้นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะอินทิเกรตกับระบบ Multi Factor Authent นะครับก็คือหลังจากที่ใส่ username password รีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีการเด้ง Multi Factor Authent อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเจ้าตัว Advanced Server Access ก็สามารถที่จะทำการให้สิทธิ์กับ user เหล่านั้นได้ว่าเวลาที่เขารีโมทไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเขาจะมีสิทธิ์เป็นแค่ user ธรรมดาหรือเป็นสิทธิ์หรือจะมีสิทธิ์เป็นแอดมินของเซิร์ฟเวอร์ปลายทางตรงนี้เจ้าตัว Advanced Server Access ก็สามารถกำหนดสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับในส่วนของ API Access Management นะครับ Okta เนี่ยเป็นแค่ API Access Management ก็คือทำในเรื่องของการทำ SQL Access API นะครับโดยที่เราจะต้องไปอินทิเกรตกับ API Gateway นะครับไม่ว่าจะเป็น API Gateway ยี่ห้อใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น RPG เป็น Kong นะครับเป็น Nginx เป็น MuSoft นะครับโดยปกติแล้วการอินทิเกรตกับ API Gateway นะครับเขามักจะใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า OAuth 2.0 นะครับซึ่ง Okta ก็สามารถที่จะอินทิเกรตได้นะครับตรงนี้จะมาช่วยในเรื่องของการทำ SQL Access ไปยัง API ต่างๆนะครับ API Endpoint ต่างๆได้นะครับในกรณีที่เราเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับเราทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อให้บริการกับบุคคลข้างนอกนะครับก็จะมีเจ้าตัว IAM API นะครับที่จะช่วยในเรื่องของการทำ authentication กับแอปพลิเคชันของเรานะครับ Okta ก็จะมีเจ้าตัว
SDK หรือ Software Development นะครับ Framework นะครับที่ช่วยในเรื่องของการอินทิเกรตกับแอปของเราเนี่ยไม่ว่าแอปของเราจะเขียนบน iOS นะครับเขียนบน Android หรือเขียนด้วยภาษาต่างๆอย่างเช่นพวก .NET หรือ Java หรือ PHP Okta ก็จะมี SDK รองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับการทำพวก Identity ซึ่ง product ตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่ม productivity ของฝั่ง developer ได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของการทำ identity developer ไม่ต้องสนใจโยนหน้าที่มันเป็นมาให้ทาง Okta จัดการให้นะครับ developer เนี่ยมีหน้าที่แค่พัฒนา application นะครับให้มันทำงานได้ดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจในเรื่องของการทำ identity นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถที่ทำแอปในลักษณะของ social login ก็คือ login ด้วย Facebook login ด้วย Google login ด้วย Microsoft อะไรต่างๆนะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังสามารถที่จะทำการเพิ่มในส่วนของการทำ authentication นะครับให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS เป็นการส่ง OTP นะครับเป็นการทำ biometric กับ application ของเรานะครับเพื่อป้องกัน account ของทางลูกค้าของเราเนี่ยนะครับที่จะถูกขโมยข้อมูลออกไปได้นะครับซึ่งสมมติว่ามันเกิด worst case นะครับที่มันไม่ดีขึ้นมาสมมติว่าuser password ของลูกค้าเราเนี่ยถูกขโมยออกไป attacker ได้ username password ไปแล้วนะครับแต่มันจะมีอีก factor นึงก็คือเรื่องของการทำ multi factor ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นด่านสุดท้ายในการที่จะช่วยให้ในกรณีที่เราถูกขโมยข้อมูลขโมยพวก username password นะครับ attacker ไม่สามารถที่จะเข้าถึง application นะครับหรือข้อมูลของลูกค้าได้เพราะว่ามันยังติดอีก factor นึงก็คือ multi factor นะครับและที่สำคัญคือนะครับเนื่องจากว่า Okta เนี่ยมันเป็น Identity Cloud Okta ก็จะให้ความสำคัญนะครับกับในเรื่องของความปลอดภัยการรักษาข้อมูลของลูกค้านะครับการใช้งานในลักษณะของ SQL Access นะครับการ compile พวก compliant อะไรต่างๆนะครับที่ Okta เนี่ยจะรองรับการทำ compliant นะครับตามแต่ละ industry ของลูกค้าสมมติว่าลูกค้าเป็นกลุ่มของ healthcare นะครับก็จะมี compliant ที่เป็นพวก HIPAA นะครับในการรองรับนะครับในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ได้ด้วยนะครับในส่วนของการทำสเกลนะครับออกต้าก็จะมีเรื่องของการรองรับการสเกลในกรณีที่แอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะครับมีจำนวนผู้ใช้มากขึ้นออกต้าก็จะมีเรื่องของการสเกลอัพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผู้ใช้งานมีจำนวนลดลงออกต้าก็จะทำสเกลดาวน์ให้อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญคือเราจะสามารถใช้งานโปรดักต์ของทางออกต้าได้ตลอดเวลาเพราะออกต้าก็จะมีเรื่องของการทำพวกโหลดบาลานซ์การทำ high available นะครับเป็นอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มของลูกค้าของทาง Okta นะครับว่าจะสามารถใช้งาน Okta ได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ benefit นะครับที่ Okta มีให้ก็คือในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับการ integrate ที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นพวก SaaS application แอปพลิเคชันที่เป็นพวก on-prem applicationนะครับเราสามารถที่จะอินทิเกรตกับโปรดักต์ของทาง Okta ได้ค่อนข้างง่ายใช้เวลาน้อยนะครับใช้เวลาในการขึ้นโปรดักชันค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่า Okta ก็จะมีเรื่องของวิธีการต่างๆนะครับในการโปรไวให้ทั้งหมดนะครับไม่มีการผูกมัดกับเวนเดอร์ใดๆเพราะว่าเราใช้โปรโตคอลมาตรฐานในการคุยกันนะครับอย่างเช่นการทำซิงค์กับไซออนก็จะใช้พวกโปรโตคอล SAML นะครับคุยกับ API ก็ใช้โปรโตคอล OAuth 2.0 นะครับทำการออเทนติเคชันผ่านทาง APIก็จะใช้ Open ID Connect อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ด้วยเซอร์วิสต่างๆของทาง Okta นะครับทำงานผ่านคลาวด์ 100% นะครับนั่นหมายความว่าก็แค่ require ขอให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็สามารถใช้บริการของทาง Okta ได้อยู่แล้วนะครับก็รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับก็อาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็ได้นะครับผมก็เป็นภาพสุดท้ายเป็นภาพสรุปนะครับจะเห็นได้ว่า Okta นะครับคือ Identity Cloud นะครับทุกอย่างทำงานผ่านคลาวด์รองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีใดๆที่อยู่รอบๆตัวมันได้ทั้งหมดนะครับมีโซลูชันที่เป็นพวก Workforce Identity นะครับที่เป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรนะครับบริหารจัดการ
user ของพนักงานภายในองค์กรนะครับหรือจะเป็นโซลูชันที่เป็นพวก customer identity ในกรณีที่เป็นที่เราเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันนะครับอัคตาก็จะมีโซลูชันแล้วก็วิธีการต่างๆมากมายในการทำ identity นะครับกับทางอัคตานะครับผมก็โดยสรุปแล้วนะครับอัคตาก็สามารถที่จะ connect กับทุกๆอย่างได้นะครับผมโอเคก็มาถึงจุดนี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ที่ช่องแชทนะครับของ Microsoft Teams ได้นะครับก็เดี๋ยวทางผมจะกลับไปตอบให้นะครับก็หรือถ้าเกิดสนใจในส่วนของ product ของทาง Okta อยากให้ไป present อยากให้ไป POC นะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางช่องทางต่างๆของทาง Ecosystem Network ได้นะครับก็สำหรับท่านที่ไม่มีคำถามนะครับก็ในโซลูชันของวันนี้นะครับของผมก็จะเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็เราก็จะมีเอเจนดาเริ่มต้นตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็จะมี3กลุ่มโปรดักต์หลักๆนะครับก็ตัวแรกนะครับในช่วง10โมงถึง11โมงครึ่งนะครับเราก็ต้องก็จะมีเรื่องของการเทคโนโลยีการเข้ารหัสนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางโปรดักต์ F5นะครับแล้วก็โปรดักต์ของทางฝั่ง Palo Alto ลองมาดูคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการ encryption แล้วก็ decryption กันนะครับว่า F5 กับ Palo Alto เนี่ยนะครับมาทำงานกับ2โซลูชันอย่างนี้ด้วยวิธีอะไรนะครับมี benefit อะไรบ้างที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับต่อมาในช่วงบ่ายนะครับบ่าย 1:30 ถึงบ่าย 3:00 นะครับก็จะเป็นโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ secure work from everywhere นะครับกับโปรดักต์ของฝั่ง McAfee แล้วก็ Fortinetเรามาดูคอนเซ็ปต์กันว่าถ้าเราอยากจะให้องค์กรของเราทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับด้วยโปรดักต์ McAfee กับ Fortinet เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์นะครับในโซลูชันเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับบ่าย 3:00 ถึง 4:00 นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสต็อปพวก Zero Day ต่างๆนะครับจากพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวก Edge Service นะครับก็จะเป็นของโปรดักต์ที่เป็นพวก Cloud Style นะครับแล้วก็ Netscopeนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้ของผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงครับได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าฟังมาตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้นะครับเราก็จะได้เห็นทั้งเทรนด์เทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลต่างๆยังไงก็ขอบคุณน้องการแล้วก็พรีเซลทุกคนด้วยนะครับที่ให้ความรู้นะครับทางพาร์ทเนอร์แล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆอะไรออกมาเพียบเลยนะครับสำหรับการแชร์ knowledge ในรอบนี้ก็หวังว่านะครับในการที่จะเอาเทคโนโลยีไปช่วยประยุกต์ในการช่วยตอบโจทย์การปกป้อง ransomware ก็ดีปกป้องภัยคุกคามก็ดีควบคุม identification ก็ดีหรือว่าสร้าง firewall ในรูปแบบใหม่นะครับสร้างกำแพงแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็หวังว่าวันนี้เองก็จะเป็นประโยชน์นะครับให้ทางพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้านะครับที่เข้ามาฟังได้เป็นอย่างดียังไงก็อย่าลืมเซสชันวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจลักษณะแบบนี้แหละนะครับเพื่อที่จะให้ทางพาร์ทเนอร์เนี่ยไปช่วยในเรื่องของทางลูกค้าให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ยังไงเอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาจนถึงเวลานี้แล้วก็ยังไงขอปิดเซสชันวันนี้แค่นี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากครับ